นี้วันนี้ที่เราสั่งเป็นสเต็กสันนอกหมูเสิร์ฟกับซอสเห็ดและสลัดผักตอนนี้ก็อยู่ที่โลตัสนะคะโลตัสสุขุมวิท50เหมือนเดิมซอสเราอยู่ในมุมที่ว่าอร่อยเราทำให้เพียงแต่ยูช็อปฟรีคุกคนนี้ที่เป็นคนคุกให้เราคราวที่แล้วเรามากินสปาเกตตี้ไปแล้วอ้าวล้างเลยไม่ทันนะตอนนี้เขากำลังเตรียมสลัดไปให้อันนี้ที่ผัวสั่งไว้อันนี้เป็นอะไรนะสั่งอะไรไว้ข้าวผัดอะไรข้าวผัดเพสโก้ข้าวผัดเพสโก้โลตัสข้าวผัดอันนี้มีอะไรบ้างมีถั่วลันเตามีข้าวโพดแครอทรสชาติเป็นไงรสดีอร่อยดูดีกว่าข้างนอกนะ50บาทเองอันนี้50บาทนะกินได้อยู่นี่สีเขียวสดใสนี่เป็นโซนด้านในของโลตัสนะคะตกฟ้าไปสักนิดนึงเพราะว่าเขาต้องกันน้ำลายลูกค้าไว้จบเราสามารถซื้ออะไรก็ได้นะแล้วก็มาให้เขาทำให้เขาจะคิดค่าปรุงบริการตามนี้ที่ไงตามป้ายอ่านเลยนึ่งมะนาวผัดไข่เค็มผัดชาผัดผงกะหรี่คิด50บาทแล้วผัดพริกไทยดำอะไรก็ได้50บาท60บาทแต่ถ้าทำเนื้อสเต็ก60บาทเพียงแต่คุณไปเลือกวัตถุดิบมาสมมติว่าซื้อของแล้วขี้เกียจกลับไปทำที่บ้านเนี่ยให้เขาทำที่นี่เลยไม่ต้องล้างไม่ต้องทำด้วยคนนี้เขาอยู่มานานแล้วนะเขาทำมาให้เราตั้งนานเชฟเก็บบะได้สแตมป์ด้วยนะนี่ที่เราสั่งมานี้ในรูปเดี๋ยวดูว่าเหมือนของจริงไหมเป็นแก่นี่หน้าตาคนเสิร์ฟนะหน้าตาดีเชียนี่ไปดูรูปไปแล้วอันนี้คือของจริงสันนอกเหรอสันนอกหมูสเต็กเสิร์ฟพร้อมกับซอสเห็ดแซอสเห็ดแล้วก็สลัดผักอันนี้หมุนเองนะไม่ใช่ได้ใช้เทคนิคใดๆทั้งสิ้นเห็นเขาทำหมุนๆกันแล้วก็อยากจะหมุนบ้างแต่กินให้ดูนะกินให้ดูหน่อยลองกินให้เขาดูหน่อยว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผัวจะลองหั่นสเต็กให้ดูมันต้องมีเทคนิคมันต้องมีทำไงเฉลียงแฉลบราคา120บาทนะได้สเต็กชิ้นใหญ่มากดีอะโอเคกรุณาบอกรสชาติหมูสุกกำลังดีไหมชะแวกตัดกลางให้แฟนเพจดูหน่อยไม่ใช่แฟนเพจแต่แฟน YouTubeตอนนี้คุณกำลังอยู่ในช่วงของกินทุกที่ที่ทุกปั๊มอยู่นะคะในช่อง YouTube ค่ะโอเคนะมีน้ำซอสน้ำซอสอร่อยดีนี่ผักก็สดนะเขาใช้สลัดมาจากของไม่ดีเลยนี่อะไรของโลตัสอะที่เขาแพ็คขายเราอะนี่พริกไทยถ้าเขาเป็นซอสเผ็ดซอสพริกไทยสรุปว่าอร่อยนะกับขอบพระคุณช่อง YouTube ด้วยที่ติดตามเราเดินทุกหน้าขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะถึงไม่อยากจะชมก็จะทำให้ชมค่ะขอบพระคุณค่ะ